านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับต้องจำความได้ผมก็รู้สึกว่าขาดจังเล็กนะมันรุ่นที่ผมนี่มันรุ่นที่สี่แล้วโอ้อันนี้สี่รุ่นแล้วนะฮะครับกงนะครับแต่กงนะฮะกงเป็นคนจีนครับผมไม่ต่ำกว่าร้อยปีมั้งครับเนี่ยคุณน่าจะกว่านะร้อยกว่าปีด้วยเพราะผมเกิดมานี่ตอนนี้ผมก็จะ60แล้วอ่ะครับผมโอ้ขายดีครับลูกค้าเข้ามาหยุดแล้วครับถึงว่านะครับ30โลไม่พอขายเลยนะอันนี้ครับเดี๋ยวต้องไปละอันนี้ถ้าเจอจอปูจอกูลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นจอโบราณนะครับครับผมครับหาซื้อได้นะครับในโลโก้นี่ก็คือว่าจอลุงไก่ครับนะครับของเรานี่ไม่หลอกไม่หลวงนะปูเป็นปูนะครับครับนะปูนะอันนี้กุ้งเป็นกุ้งนะครับแต่ไม่ใช่กุ้งไซส์นี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรง description ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองถมเดือนายปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้จะมาแนะนำครับร้านนี้เป็นร้านของหายากมากนะครับไม่ค่อยมีนะครับทั่วไปนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็มีอยู่สามไส้นะครับเดี๋ยวไปชมนะครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับแล้วก็ร้านนี้จะน่ารับประทานแค่ไหนแล้วก็เขาขายยังไงนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลุงไก่จอปูนะครับจอกุ้งจอหมูนะฮะขายถูกมากนะครับจอปูจอกุ้งครับก็ชิ้นละ5บาทนะครับชิมก่อนได้นะคุณน้องชิมก่อนได้ทางร้านชิมก่อนได้นะค่อยซื้อนะครับชิมก่อนแล้วค่อยซื้อลองชิมดูพี่ลองชิมดูนะคุณน้องนี่นะครับลองชิมดูก่อนได้เท่าไรก็ได้ทอดร้อนเลยครับแล้วก็ห่อที่ร้านเลยอร่อยอร่อยลูกมาอาลูกอ่ะนี่แจกให้ชิมฟรีสะบัดมือบ้างอร่อยนะโอเคชิมก่อนได้ครับพี่เข้ามาชิมก่อนได้นะของแปลกของแปลกนะครับของแปลกของแปลกอันนี้ของโบราณเลยของโบราณเลยแล้วก็ที่ร้านจะมีอยู่3ไส้นะครับ50 60 70 101นะถึงก่อนลูกก่อนซื้อมั่นใจแล้วชิมก่อนแล้วค่อยซื้อนะจ๊ะชิมก่อนแล้วค่อยซื้อให้ชิมก่อนเป็นจอโบราณตลาดเดือนายนี่ก็จะเป็นคลองถมนะฮะก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับตลาดที่นี่นะฮะนี่ครับจอหยิบสดกันเลยนะครับคุณน้องซื้อก่อนซื้อชิมก่อนนะครับชิมก่อนนี่ชิมก่อนได้นะครับชิมก่อนชิมก่อนคนรุ่นใหม่ไม่เคยทุกอย่างแห้งร้อนเลยนะฮะของโบราณนะครับเดียวว่ารู้เดียวว่าคือจ้อปูจ้อกุ้งครับแต่คุณจริงเรียกแห้งขึ้นอะไรนะฮะแห้งขึ้นแห้งขึ้นเหรอครับโอ้คุณจริงคุณจริงสาธิตแล้วเขาจะเอาทำแจกลูกหลานครั้งหนึ่งครับครับอันนี้เป็นของมงคลนะของมงคลนะครับผมร้านนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับขายตั้งแต่บ่ายสองครับครับบ่ายสองถึงครับสองทุ่มสองทุ่มนะฮะโอเคขอบคุณมากครับก็มาหนุนก็ได้นะครับมีอยู่เจ้าเดียวนะครับที่นี่นะครับของหาทานยากนะตอนนี้ทั้งหมดสี่สาขาถ้าเป็นลักษณะของลุงไก่นะสี่สาขาเหรอครับตอนนี้สี่สาขาโอ้ครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยเกี่ยวกับลุงไก่ลุงไก่ครับก็มีลูกสาวแล้วก็ลูกชายครับลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ด้วยครับแล้วก็อนาคตภรรยาตอนนี้มีอยู่4สาขานะฮะ4ครับครับผมโอ้มีสาขาอยู่ที่เพชรแล้วก็มั่นคงครับกรุงเทพมั่นคงนี่คือตลาดมหาชัยอ๋อก็จะมีช่องอาหลงฟุดดี้นะฮะที่ไปถ่ายแล้วนะครับ
ช่ครับน่าจะใช่ครับใช่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยมาถ่าย2คนแล้วมั่นคงนะฮะครับตลาดใช่ครับตลาดมั่นคงมหาชัยนะฮะก็ไปหนูก็ได้นะครับก็ขายที่นู่นด้วยนะตลาดไปให้ลูกค้าครับผมดำอยู่มั่นคงอืมครับผมมีจอปูจอกุ้งนะครับสิ่งนี้กุ้งสิ่งนี้ปูอ๋อมีปูกับกุ้งนะครับครับปูต่อหอลักษณะกลมๆครับกุ้งจะเป็นตัวยาวๆไอ้ที่ห่อนี่คืออะไรครับอันนี้กุ้งครับอันนี้ปูอ๋อแป้งเนี่ยฮะแป้งตัวห่อนี่คืออะไรครับไอ้ตัวห่อนี่คือฟองเต้าหู้นะเนี่ยลักษณะฟองเต้าหู้อันนี้คือฟองเต้าหู้นะฮะครับอ๋อที่เราทานน้ำเต้าหู้กันนั่นแหละครับครับผมใช้ฟองเต้าหู้นะฮะไอ้ที่มีฟองเยอะนี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากไข่ครับจากไข่นะฮะแล้วก็นานแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะต้องเปลี่ยนน้ำมันแล้วโอ้ครับผมฟองนี่เกิดจากไข่นะครับคุณผู้ชมไข่ครับครับก่อนซื้อชิมก่อนได้ครับชิมก่อนได้ขายดีมากร้านนี้ชิมก่อนได้นะจ๊ะชิมก่อนได้วันนี้ก็30โลวันนี้ลง30โลเหรอฮะโอ้30โลเดี๋ยวใส่ถุงจะไม่พอจ้าปูจ้ากุ้งครับเท่าไหร่ก็ขายนะครับ30โลขาย30โลอ่ะทางปากว่าไม่น่าพอนะฮะชิมก่อนได้นะวันนี้รู้สึกคนเดินหนาครับครับอันนี้จ้าปูนะครับชิมก่อนได้ครับผมแล้วแต่สั่งเลยนะเดี๋ยวชิมก่อนได้ครับชิมก่อนได้ชิมก่อนนะครับชิมก่อนซื้อนะอร่อยก็ซื้อการไปลูกค้าถ้าไม่เอาเป็นกล่องก็คือเอาเป็นเขาจะเดินจิ้มทานไปเรื่อยๆแต่ผมแล้วจะใส่ถุงครับครับเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาอีกรอบครับผมเอาไปฝากของฝากได้มีน้ำจิ้มด้วยนะฮะครับมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่จะออกเป็นอะไรเป็นไงน้ำจิ้มประชาติน้ำจิ้มจะออกเป็นรสบวยนะครับรสบวยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวจะน้ำนะฮะเปรี้ยวน้ำอันนี้จะเค็มนิดครับครับมันจะมาจบกันที่สามเป็นน้ำจิ้มบวยนะฮะครับมันจะจบกันที่สามรสชิมก่อนได้เลยนะครับชิมได้ไอ้กล่องนี้เป็นกล่องนี้กี่ราคาครับผมเป็นกล่องนี้คือเราตั้งไว้50ครับแต่ว่าอะไรก็ได้นะ20บาท30บาทก็ได้แต่ผมว่าก็จะซื้อ50ครับครับครับ50 60 70ครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นแบบกล่องเนี่ยอันนี้กล่อง50เหรอครับครับอันนั้น60ครับอ๋อนี่60โอ้กล่องนี้60นะฮะ10บาทก็ตกชิ้นละ5บาทนะครับครับผมลูกค้าจะราดน้ำจิ้มเลยนะครับสั่งได้นะสั่งได้สั่งได้เลยสั่งอย่างสดได้เราส่งทั่วประเทศนะครับครับหรือจะเอาไปเป็นประกอบวิชาชีพก็โทรมานะครับเราก็จะส่งครับขอบคุณครับเอาไปประกอบวิชาชีพเราก็ส่งนะเอาไปขายได้อ๋อนี่มีขายวัตถุดิบด้วยใช่ไหมครับขายวัตถุดิบด้วยแล้วจัดส่งทั่วประเทศเลยนะโอ้จัดส่งทั่วประเทศเลยนะฮะโอ้อันนี้ขายโลละเท่าไหร่ครับโลละ250ครับโล250แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งนะโอ้ปูมากปูน้อยครับผมปูมากปูน้อยแล้วแต่สั่งครับผมก็เบอร์โทรอะไรนะครับที่ร้านครับเบอร์โทรอะไรนะ089ครับ089 913 913 5731ครับ5731ครับผมโทรคุยกันได้ลุงไก่นะครับลุงไก่จะเป็นประกอบวิชาชีพเราก็ยินดีที่จะส่งให้นะครับผมเออจะเอาไปเลี้ยงพระทำบุญขึ้นบ้านไม้แต่งเมียน้อยเชิญได้เลยนะ เอางั้นเลยเหรอฮะโอ้เอาจ้อปูจ้อกุ้งกันเลยชิมก่อนได้นะครับชิมก่อนได้รู้สึกก็จะไม่พอกันแล้วร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับตั้งจำความได้ผมก็รู้สึกว่าขาดจังเลยกันนะมัน3รุ่นแล้วอะโอ้โห
ไม่ธรรมดานะฮะนี่3รุ่นนะฮะครับมันรุ่นที่ผมนี่มันรุ่นที่4แล้วโอ้อันนี้4รุ่นแล้วนะฮะโอ้สูตรนี่ตั้งแต่รุ่นปู่แล้วนะครับเนี่ยครับโอ้โหกงนะครับแต่กงนะฮะกงเป็นคนจีนครับผมกงแล้วก็มาเขาจะกงแล้วก็มาเป็นปู่ครับเริ่มกลายพันธุ์มาเรื่อยๆน่าจะไม่ต่ำกว่า100ปีมั้งครับเนี่ยคุณน่าจะกว่านะร้อยกว่าปีด้วยเพราะผมเกิดมานี่ตอนนี้ผมก็จะ60แล้วอ่ะตอนนี้เล็กมาตอนเล็กนี่ผมก็เห็นแล้วว่าเขาทำขายตอนนี้ป๋าเท่าไหร่ฮะ59แล้วฮะครับผมโอ้59แล้วนะครับดูว่าเกิดมาก็เห็นเขาทำขายแล้วอ่ะครับไม่ธรรมดานะฮะสูตรนี้นะครับแค่เกินห้อยจ๊อกครับกินก่อนได้นะอันนี้ผมครับอันนี้60แล้วป่ะฮะอันนั้นเท่าไหร่ครับอันนี้60กล่องละ60ครับผมอันเดียวกันอันเดียวกันใช่ครับมันจะมี2ลักษณะนะอันนี้กุ้งครับอันนี้ปูกุ้งนี่จะปูครับอ๋อที่ชิ้นยาวๆเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งครับอ๋อชิ้นยาวเป็นกุ้งชิ้นสั้นเป็นปูนะครับครับอ๋อเราจะได้วัสดุที่ปลูกนะเพราะบ้านเราอยู่บ้านแหลมเป็นทะเลเลยอันนี้คนแม่กองเหรอครับคนบ้านแหลมคนบ้านแหลมเพชรบุรีอ๋อบ้านแหลมเพชรบุรีบ้านแหลมเพชรบุรีนะไม่ใช่บ้านแหลมเสียงเขาจะแบบนั้นวัสดุเราจะได้ถูกกว่าเราดูขายได้5บาทครับกรอบนอกนุ่มในนะครับเท่าไหร่ละกว่าสามตัวดีสามเจ็ดตัวดีอันนี้ขายยังโอ้ขายดีครับลูกค้าเข้ามาหยุดแล้วครับถึงว่านะครับ30โลไม่พอขายเลยนะอันนี้ครับเดี๋ยวต้องไปแล้วครับผมใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับกดกันเลยชิมก่อนได้นะครับชิมก่อนสินะจ๊ะอร่อยพริกไทยไปด้วยนะครับครับเพิ่มพริกไทยนะฮะอันนี้คืออะไรครับผมกระเทียมกระเทียมนะนี่ก็คือเป็นเนื้อปูนะครับผมเนื้อปูนะนี่เนื้อกุ้งครับครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นชุดนี้เป็นชุด50บาทนะครับ50บาทก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ชิ้นละ5บาทนะครับนี่ก็จะมีน้ำจิ้มด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมจะชิมให้ชมก่อนนะครับอันนี้อันยาวนะครับอันยาวก็จะเป็นอันยาวนี่เป็นอะไรนะฮะผมไม่จำไม่ได้อันนี้ก็
จะเป็นปูนะครับอันยาวนะครับลองชิมดูนะครับมันรสชาติมันหอมนะครับแล้วก็หอมเครื่องนะครับของเครื่องเทศนะครับแล้วก็กรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะเค็มนิดนะครับอร่อยครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่ครับกรอบมากเลยครับกรอบมากเค็มนิดนิดครับอร่อยครับอร่อยก็อร่อยนะมีหมดแล้วรสชาติเครื่องหอมเครื่องครับไข่ยังไงครับครับปูครับอันนี้ถ้าเจอจอปูจอกุ้งลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นจอโบราณนะครับครับผมครับหาซื้อได้นะครับในโลโก้นี่ก็คือว่าจอลุงไก่ครับนะครับของเรานี่ไม่หลอกไม่หลวงนะปูเป็นปูนะครับครับนะปูปูนะอันนี้กุ้งเป็นกุ้งนะครับแต่ไม่ใช่กุ้งไซส์นี้นะครับอันนี้คือว่าให้เขาเห็นว่าเอามาโชว์นะฮะครับผมกุ้งนี้จะเป็นไซส์นึงครับตัวตัว200กว่าครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับอร่อยครับขายไม่ได้แพงมากมายครับขายไม่ได้แพงมากชิ้นละ5บาทขายเอาจำนวนมากครับครับผมครับขอบคุณลูกค้าที่หลังอุดหนุนจ้อลุงไก่อยู่นะครับครับต่อไปจะให้เผยแพร่ที่คนนี้อีกออกหลายร้านแล้วครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับครับตลาดคลองถมเดอะไนท์นะฮะปานบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มาหนูก็ได้นะครับก็ขายทุกวันเสาร์นะฮะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับถึงบ่ายถึง2ทุ่มนะครับบ่าย2ถึง2ทุ่มบ่าย2ถึง2ทุ่มนะครับก็มาหนูก็ได้นะครับร้านลุงไก่จ้อปูนะครับโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กำลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือ2ราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ